การที่จะมีการเสนอนิรโทษกรรมคดีมาตรา112และไปกล่าวอ้างว่ามันเป็นกรณีการร้องทุกข์กล่าวโทษการกลั่นแกล้งโดยเฉพาะเยาวชนได้รับโทษเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากจริงๆเนี่ยคนอายุต่ำกว่า18ปีโดนคดีมาตรา112มีไม่กี่คนนะคะแล้วส่วนใหญ่ได้รับการประกันทั้งหมดถ้าเกิดว่าจะมีการนิรโทษเดี๋ยวลองคุยกันก่อนว่าจะเอายังไงกับการละเมิดรายวันที่มันไม่หยุดเลยโดยเฉพาะไปเปิดดูสื่อโซเชียลกลุ่มออนไลน์ต่างๆเปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อละเมิดโดยเฉพาะแล้วคนส่วนใหญ่คงไม่อยากอยู่ในประเทศที่การละเมิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แล้วก็ใช้วาทกรรมคำว่าการแสดงความคิดเห็นสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อกันในสังคมต่อไปว่า Amnesty มันโหดอย่างอานนท์นำพานักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยอาจได้รับโทษจำคุกเป็นเวลานานหลายสิบปีจากการออกมาใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองโดยสงบโดยสงบปัจจุบันเขาถูกควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพร่วมลงนามกับเราเรียกร้องให้ทางการไทยปล่อยตัวอานนท์นำพาโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขรวมทั้งให้ยกเลิกคำตัดสินว่ามีความผิดและการดำเนินคดีใดๆต่อเขาและบุคคลอื่นๆโอ้โหเรียกร้องใหญ่มาก Amnesty International Thailand คุณทิวาเนี่ยโพสต์บอกว่าเป็นองค์กรระดับสากลยังโกหกท้าทายกฎหมายแล้วกลัวอะไรแถมรับบริจาคอีกด้วยถึงขนาดซื้อพื้นที่โฆษณาไม่รู้จักอับอายกันบ้างสั่งการอย่างกับมันเป็นพ่อของกฎหมายไทยแน่นอนว่าประเด็นเรื่องของมาตรา112มันไม่ถูกระบุเอาไว้ใน14มาตราของร่างของพรรคก้าวไกลแต่ว่าจากการเปิดเผยของหัวหน้าพรรคคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยมันก็ชัดเจนแหละว่าจะมีกระบวนการในการวินิจฉัยพิจารณาเรื่องของมาตรา112แล้วใครก็ตามที่โดนเรื่องของมาตรา112เนี่ยจะต้องถูกง่ายๆนะเหมือนถูกพักเอาไว้ก่อนรอการวินิจฉัยก่อนประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคุณโบณัฐฐาก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะมีการเสนอนิรโทษกรรมคดีมาตรา112และไปกล่าวอ้างว่ามันเป็นกรณีการร้องทุกข์กล่าวโทษการกลั่นแกล้งโดยเฉพาะเยาวชนได้รับโทษเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากจริงๆเนี่ยคนอายุต่ำกว่า18ปีโดนคดีมาตรา112มีไม่กี่คนนะคะแล้วส่วนใหญ่ได้รับการประกันทั้งหมดและที่ผ่านมาศาลเขาก็เมตตาตัดสินให้บำเพ็ญประโยชน์นอกจากคุณจะไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมแบบเด็กอายุ15ก็คือหยกอันนั้นก็เรื่องมันถึงไม่จบค้างๆคาๆอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่ศาลตัดสินไปแล้วสามารถที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้ขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าจะมีการนิรโทษเดี๋ยวลองคุยกันก่อนว่าจะเอายังไงกับการละเมิดรายวันที่มันไม่หยุดเลยโดยเฉพาะไปเปิดดูสื่อโซเชียลกลุ่มออนไลน์ต่างๆเปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อละเมิดโดยเฉพาะแล้วคนส่วนใหญ่คงไม่อยากอยู่ในประเทศที่การละเมิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แล้วก็ใช้วาทกรรมคำว่าการแสดงความคิดเห็นสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อกันในสังคมต่อไปเช่นเดียวกับอีกคนหนึ่งฮะค่ะคุณสุพนัทอภิญญาดร.นิวหรือดร.นิวนะก็บอกว่าการนิรโทษกรรมมาตรา112เนี่ยต่างหากที่เป็นความเห็นของเผด็จการเพราะแอบอ้างประชาชนและจ้องให้ใช้เสียงส.ส.ในสภาเพื่อประโยชน์ของคนเพียงหยิบมือม็อบ3นิ้วล้มล้างการปกครองส.ส.พรรคก้าวไกลแกนนำคณะก้าวหน้านายทุนตั๋วปารีสนักโทษหนีคดีเท่านั้นประชาชนปกติทั่วไปไม่มีใครเดือดร้อนเฉพาะมาตรา112นี่ฮะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงมาตรา112เนี่ยวันนี้เนี่ยปรากฏว่าศาลอาญานั้นพิพากษาจำคุกคดีมาตรา112อีก1คดีนะฮะนายเวหาแสนชนชนะศึกโอ้โหนี่ตัวตึงโอ้คดียาวเป็นหางว่างเลยโกงงานวิ่งนี่โกงอะไรอีกนะก่อนหน้านี้มีโกงอะไรนะโกงข้าวโกงอะไรสักอย่างอ่ะนี่ฮะคนนี้เขาเป็นแนวร่วมม็อบ3นิ้วนะฮะก็คือว่าคดีนี้เนี่ยมีเหตุสืบเนื่องจากการที่เวหาเนี่ยนะครับไปโพสต์ภาพและข้อความวิจารณ์ต่อกรณีศาลมีคำพิพากษาคดีติดสติ๊กเกอร์กูคูน่ะค่ะลงบนพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10โดยข้อความที่เวหาโพสต์ตามคำฟ้องของพนักงานอัยการนั้นเจ้าตัวระบุตอนนึงว่าเพื่อเป็นการไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียพระเกียรติยศของในหลวงรัชกาลที่10ในฐานะประมุขของชาติผู้ยิ่งใหญ่ดุจดังสมมุติเทพที่อวตารลงมาจากสวงสวรรค์แล้วก็ร่ายยาวไปนี่แหละนะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเป็นการจับจ้วงล่วงเกินดูหมิ่นใส่ความหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์โดยการที่น่าจะทำให้รัชกาลที่10นั้นเสื่อมเสียพระเกียรติถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง
โดยจำเลยมีเจตนาทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวไทยทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาไม่เคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะที่ผู้ใดจะละเมิดมิได้ครับสำหรับคดีนี้เป็นคดีมาตรา112คดีที่3ของเวหาแล้วนะฮะโดยเจ้าตัวเนี่ยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาแล้ว216วันนับตั้งแต่วันคำพิพากษาคดีมาตรา112กรณีที่ไปทวิตเนี่ยนะครับเรื่องของคุกวังทวีอะไรแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของแอร์ไม่เย็นนอกจากนี้เจ้าตัวยังเป็นผู้ต้องหาคดีขโมยเงินกองกฐินขโมยกองกฐินใช่ในวัดราชศรัทธาธรรมที่พิษณุโลกนะ 110,000 บาทเมื่อปี2565ซึ่งระหว่างก่อเหตุนั้นเวหาก็ติดกำไร EM นะที่ข้อเท้าจากคดีมาตรา112และก็ยังมาก่อเหตุขโมยเงินกฐินอีกหรือหากย้อนไปเมื่อปี2560เนี่ยเวหาก็ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงการหลอกจัดงานเนินมะปรางมาราธอนแล้วเทนักวิ่งกว่า 1,200 คนจนชาวบ้านเนี่ยต้องจัดกันเองปลอบใจตอนนั้นน่ะศาลพิพากษาจำคุก2ปีแต่มันได้รอลงอาญาไงโอ้โหแต่งานเนินมะปรางนี่ขอสาปแช่งเลยนะจริงคุณสถาพรก็เป็นนักวิ่งตอนนั้นผมก็ยังบ้าๆวิ่งอยู่โอ้โหคนเศร้าแบบโกรธมากคือคนเนี่ยอยากไปวิ่งเพราะเห็นวิวทิวทัศน์ของเนินมะปรางเนี่ยมันสวยมากคนก็เลยแห่กันสมัครนะแล้วเขาไปจากไหนกันล่ะครับไปถึงเนินมะปรางพิษณุโลกไปจากกรุงเทพไปจากชลบุรีไปจากประจวบไปจากบ้านคุณสถาพรมาจากเชียงใหม่ทั่วสารทิศอ่ะมันโกงเขาหน้าด้านๆเลยครับคุณผู้ชมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคือหนึ่งเขาจองที่พักนะทุกอย่างเนี่ยเขาแพลนไว้หมดขับรถไปถึงงานปุ๊บปรากฏว่าเอ้าไม่มีงานนะไม่มีงานไม่แต่เหมือนกับว่าตอนนั้นอ่ะถ้าย้อนไป6ปีก่อนหลอกจนนาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมีตรงนั้นเดี๋ยวจะนั้นเดี๋ยวไปรับบิ๊บอะไรอย่างเงี้ยคือหลอกจนนาทีสุดท้ายอ่ะหลอกจนคืออย่างที่บอกอ่ะทุกคนไปถึงงานแล้วพอไปถึงปุ๊บเฮ้ยไม่มีไม่มีงานไม่มีอะไรเลยสุดท้ายก็ช่อโกงประชาชนแต่ทีนี้อยากให้ฝ่ายรายการโทษนะฮะอันนี้เราต้องชัดๆแช่ๆอีกทีเอาภาพเนี่ยเนี่ยภาพขวาเนี่ยขึ้นขยายอีกทนายความเต็มๆคุณผู้ชมดูสิครับเวลาเขาบรรยายเนี่ยจะเขียนแค่ว่ามูลเหตุคดีนี้สืบเนื่องจากการโพสต์ภาพและข้อความกรณีคำพิพากษาคดีติดสติกเกอร์ซึ่งก็เป็นคำหยาบคายมากนะครับคือนายเวหาเนี่ยไปติดสติกเกอร์แต่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณสถาพรบรรยายตามคำฟ้องเนี่ยคุณผู้ชมกลุ่มเหล่านี้ไม่เคยเอามาเผยแพร่ใช่แต่ศาลเดี๋ยวนี้ตั้งแต่คดีไอซ์จนมาเนี่ยก็บอกละเอียดชัดเจนผมอ่านให้ฟังอีกครั้งจะพยายามอ่านเก็บใจความไม่ใช่เป็นการทำซ้ำครับเนื้อหาใจความของนายเวหาที่ถูกฟ้องนะครับคดีนี้มีเหตุสืบเนื่องมาจากการโพสต์ภาพนี่ศูนย์ทนายใช่ไหมและข้อความกรณีคำพิพากษาคดีติดสติกเกอร์ซึ่งเป็นคดีมาตรา112แต่สิ่งที่นายเวหาโพสต์ตอนนั้นครับคือทั้งประชดประชันกระทบกระแทกแดกดันด่าทอบิดเบือนให้ข้อมูลที่นายเวหาใช้คำว่าเพื่อเป็นการมิให้เกิดความเสื่อมเสียพระเกียรติยศของในหลวงรัชกาลที่10ในฐานะประมุขของชาติผู้ยิ่งใหญ่ดุจดังแล้วก็เทียบไปว่าเป็นสมมุติเทพแล้วก็ใช้คำแบบกระทบกระแทกแดกดันเลยอ่ะข้าพเจ้าและเหล่าสหายร่วมอุดมการขอน้อมรับคำพิพากษาของศาลและจะปกป้องมิให้ใครผู้ใดมากระทำการอันมิบังควรต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10อีกด้วยการจะทำให้คือจะไม่ให้มีพระบรมฉายาลักษณ์ปรากฏในที่สาธารณะอีกต่อไปครับเนี่ยคุณผู้ชมทำไมศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ลงให้ครบคือไม่เอาสิ่งนี้เนี่ยมาสิ่งที่ศาลเนี่ยเขามีการพิเคราะห์เอาไว้เหมือนผมอะจู่ๆอะไปด่าพ่อแอดมินศูนย์ทนายความเนี่ยพ่อเองเนี่ยเดี๋ยวฉันจะปกป้องพ่อเองด้วยการทำให้พ่อเองหายไปจากโลกนี้ด่าอย่างเงี้ยเนี่ยพฤติกรรมแบบเนี้ยมันต้องเอาออกมาเพราะว่าอะไรครับมันจะสอดคล้องกับไอ้รัชนกที่พอได้รับการประกันตัวเสร็จครับสอยทันทีต่อเลยนะสองสามโพสต์แล้วเมื่อวานนี้เราก็เอาคลิปวิดีโอมาใช่ไหมพูดถึงเรื่องของการที่พูดถึงกรณีโยนความผิดในการแย่งชิงพระราชบัลลังก์ตามความหมายเขานะแต่ในภาษาของเราถ้าใครที่เรียนประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์คือการสืบต่อราชบัลลังก์เพื่อให้ประเทศนี้ได้อยู่ยงอยู่อย่างมั่นคงขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมาจนถึงในหลวงรัชกาลที่1ค่ะซึ่งไอ้พยายามโยนความผิดว่านี่คือการแย่งชิงราชสมบัติโดยเจ้ากันเองใช่มั้ยวันนี้ไอ้ก็โดนอีกคนนึงด่าใช่มั้ยฮะคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชอ่า
อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มาพูดถึงคลิปของไอซ์อันนี้อีกนี่แหละใช่คุณสามารถพูดยาวมากคือเราก็ยังบอกด้วยว่าการที่พยายามที่พูดจาแบบนี้เนี่ยมันคือเรื่องของกรณีว่าถ้าเกิดสมมตินะเอามองในมุมของไอซ์รัชนกเนี่ยวันนี้เป็นส.ส.ละเป็นตัวแทนของประชาชนถ้าคุณยังฝักใฝ่เรื่องของระบบแบบนี้คุณไม่ควรเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำหน้าที่ส.ส.ให้กับประเทศเพราะว่ากฎหมายเนี่ยระบุชัดเจนเรื่องของการหมิ่นหรือว่าหมิ่นสถาบันการดูหมิ่นทำไม่ได้แล้วอีกเขาใช้ว่าอะไรอีกหัวโขนนึงอ่ะคุณคือส.ส.ฉะนั้นมันมีเรื่องของจริยธรรมอยู่ฉะนั้นวันนี้มีคนไปยื่นร้องปปช.แล้วขณะเดียวกันยังมีการผลักดันว่าประธานสภาต้องมีการสอบเรื่องของจริยธรรมของไอรักชนกในการกระทำแบบนี้ว่ามันเหมาะสมแล้วจริงๆหรือที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนลองฟังบางช่วงบางตอนจากคุณสามารถหน่อยค่ะ TikTok ว่อนไปเลยที่คุณไอเอามาพูดว่าไอล้มเจ้าไม่ได้หรอกการล้มเจ้ามีแต่เจ้าเท่านั้นที่ล้มกันเองเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันบิดเบือนคลิปมันมีความยาวประมาณ1นาที40กว่าเดี๋ยวผมจะให้พวกเราฟังคุณไอ้บอกว่าในประวัติศาสตร์โลกเลยนะรวมไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยการล้มเจ้าก็คือเจ้าล้มกันเองไม่ใช่ครับสมัยก่อนนั้นสถาบันก็ยังมีอยู่กษัตริย์เขาก็ยังมีอยู่ระบบกษัตริย์เนี่ยเขาก็มีอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงระบบกษัตริย์นั้นคือสิ่งที่ประเทศไทยเป็นห่วงคุณไอ้พูดถึงพระเจ้าตากพูดถึงว่าเฮ้ยใครล้มพระเจ้าตากแบบนั้นเขาเรียกว่าการปราบดาพิเศษการเปลี่ยนการขึ้นของราชมันเป็นเรื่องปกติแต่สถาบันกษัตริย์ก็ยังอยู่ใครนะจะปกครองสยามก็ขอให้สยามได้ปกครองสยามหาใช่ชนชาติอื่นมาปกครองนี่ก็คือคำโบราณครับฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีสถาบันมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและเราก็มีระบบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่สิ่งที่คุณไอ้กำลังทำอยู่นั้นต้องการล้มสถาบันพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนชัดๆนะว่าสิ่งที่ไอรักชนกทำเนี่ยคือต้องการที่จะล้มสถาบันเหมือนกับที่ดร.เสรีวงศ์บุญธาท่านก็โพสต์ข้อความเนี่ยผ่านทาง Facebook แล้วบอกว่าคือการที่ไอซ์เนี่ยไปพูดว่าสิ่งที่โพสต์เนี่ยมันเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉยๆการคิดเห็นต่างๆทางการเมืองเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เสรีใช้ข้อปากดีไม่สำนึกแล้วสร้างวาทกรรมว่าตัวเองเนี่ยไม่ผิดแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยผิดไปอ้างว่าไม่ควรติดคุกเพราะแสดงความคิดเห็นต่างๆทั้งที่สิ่งที่โพสต์ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นแต่เป็นการหมิ่นประมาทแล้วมีการแสดงท่าทีข่มขู่อาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์นี่มันเป็นความผิดอาญาด้านความมั่นคงคุณจะล้มเจ้าได้หรือไม่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่คุณจาบจ้วงล่วงละเมิดเพื่อสั่นคลอนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความเท็จอย่าคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้เจตนาของคุณว่าที่คุณพูดทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรครับนะฮะวันนี้ผมว่าใครที่ยังจงรักภักดีหมายถึงยังยึดมั่นในแนวทางรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยยอมไม่ได้แล้วครับเห็นพลพรรคก้าวไกลเห็นพลพรรคก้าวหน้าเห็นสสเห็นคนที่ไม่ใช่สสออกมาบิดเบือนจาบจ้วงล่วงละเมิดให้ข้อมูลเท็จกับสังคมเนี่ยผมว่าหลายๆคนไม่ยอมนะ คุณสามารถเงี้ยแต่ก่อนไม่เคยออกคลิปวิดีโออันนี้มาออกนี่ก็ออกเลยใช่ใครก็ตามครับผมเชื่อว่า TikTok เขาใช้ TikTok ในการบิดเบือน TikTok ที่จะไปแก้เขาก็จะเยอะขึ้นเขาใช้ Facebook ในการบิดเบือน Facebook ที่จะไปแก้เขาก็เยอะขึ้นเขาใช้พรรคการเมืองในการบิดเบือนในการนำเรื่องเข้าสู่สภาพรรคการเมืองที่พร้อมที่จะโต้ตอบตาต่อตาฟันต่อฟันผมว่าก็จะเปิดเผยตัวมากขึ้นใช่ท่านผู้ชมฮะเพจ Facebook ของคุณทิวาสาระจุฑะนะฮะบรรณาธิการบริหารนิตยสารสีสันนะครับเขาโพสต์ล่าสุดแล้วก็มีแนบโพสต์ของ Amnesty นะฮะนี่องค์กรนี้พอได้ชื่อก็รู้เลยได้ยินชื่อนะฮะ Amnesty International Thailand นะครับคุณทิวาเนี่ยโพสต์บอกว่าเป็นองค์กรระดับสากลยังโกหกท้าทายกฎหมายแล้วกลัวอะไรแถมรับบริจาคอีกด้วยถึงขนาดซื้อพื้นที่โฆษณาไม่รู้จักอับอายกันบ้างสั่งการอย่างกับมันเป็นพ่อของกฎหมายไทยนะฮะนี่ครับแล้วก็ให้ดูว่า Amnesty มันโพสต์ยังไงมันโพสต์ว่าอานนท์นำพา
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยอาจได้รับโทษจำคุกเป็นเวลานานหลายสิบปีจากการออกมาใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองโดยสงบโดยสงบบอกว่าต้องติดคุกหลายสิบปีจากการออกมาใช้สิทธิของตัวเองโดยสงบปัจจุบันเขาถูกควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพร่วมลงนามกับเราเรียกร้องให้ทางการไทยปล่อยตัวอานนท์นำพาโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขรวมทั้งให้ยกเลิกคำตัดสินว่ามีความผิดและการดำเนินคดีใดๆต่อเขาและบุคคลอื่นๆโอ้โหเรียกร้องใหญ่มากให้ปล่อยตัวอานนท์นำพาทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขและคนอื่นๆด้วยโอ้โหท่านผู้ชมดูเนี่ยเห็นไหมมาร่วมลงนามกับเรานี่ผมสงสัยว่าไอการเคลื่อนไหวแบบนี้การโพสต์แบบนี้หน่วยงานของเราเนี่ยไม่มีใครทำอะไรมันได้เลยเหรอใช่ไหมฮะทั้งที่ปล่อยข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แบบเป็นเท็จแน่นอนเนี่ยทำไมไม่มีใครจัดการกระทรวงดีอีของท่านรัฐมนตรีประเสริฐเนี่ยไม่ทำอะไรพวกนี้แหละฮะไม่ทำอะไรมันเลยแหละฮะนี่เห็นชัดเจนเลยใช่ว่าโกหกหน้าตาเฉยเลยบิดเบือนข้อเท็จจริงมาบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วโพสต์แบบนี้ใช่ไหมฮะไม่มีใครทำอะไรมาเลยเห็นไหมในอดีตพี่แลมโบ้ก็พยายามจะทำแล้วแต่ก็ทำไม่ได้ไล่มันออกไปไม่ได้ใช่ดูสิฮะหน่วยงานไหนองค์กรไหนที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเนี่ยพวก NGO ต่างชาติเนี่ยเข้ามาเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นภัยต่อบ้านเราเนี่ยไม่มีใครทำอะไรมันได้เลยแหละฮะหรือเกรงใจว่ามันเป็นองค์กรที่มีบริษัทมีต้นทางอยู่ในสหรัฐก็เลยเกรงใจนะฮะไอ้พวก3นิ้วมาถึงกำเริบเสิร์ฟสารดูสิฮะสุดๆจริงๆแล้วก็ไอ้รักชนกนะฮะล่าสุดก็ทางด้านของคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงคลิปของไอซ์รักชนกนะครับส.ส.กรุงเทพพรรคก้าวไกลที่เผยแพร่ทาง TikTok ความยาวนาทีกว่าในลักษณะว่าประชาชนหรือแม้แต่ตัวเธอไม่สามารถที่จะล้มเจ้าได้หรอกแต่ในประวัติศาสตร์โลกรวมถึงประเทศไทยการล้มเจ้าจะมาจากเจ้าเท่านั้นที่ล้มล้างระบอบการปกครองนะฮะเดี๋ยวลองฟัง TikTok ตรงนี้นะฮะประชาชนมันล้มไม่ได้หรอกที่ล้มเจ้าด้วยกันเองมีแต่เจ้าด้วยกันทั้งนั้นเลยคุณที่ไปนั่งอ่านแบบประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยแบบอะไรอะรัตนโกสินทร์สุโขทัยอยุธยาอย่างเงี้ยการสถาปนาราชวงศ์ใหม่มันก็เกิดจากเจ้านั่นแหละล้มเจ้าด้วยกันเองนะแล้วก็พี่บอกว่าพี่แมวพวกล้มเจ้าใช่ไหมคืออาการล้มเจ้าครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณที่ลองคิดดูดีTikTokฟังก็ไม่รู้เรื่องนะฮะนี่ครับคือไอซ์เนี่ยบอกว่าประชาชนกับตัวเธอเนี่ยล้มเจ้าไม่ได้หรอกนะครับในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยเจ้าล้มกันเองล้มล้างระบอบการปกครองกันเองคุณสามารถก็เลยมาอธิบายว่าข้อมูลของไอซ์เนี่ยเป็นสิ่งที่บิดเบือนเพราะนั่นเรียกว่าการปราบดาพิเศษเป็นการเปลี่ยนแปลงการขึ้นครองราชแต่สถาบันกษัตริย์ยังคงอยู่กับสังคมไทยแต่สิ่งที่ไอซ์รักชนกกำลังทำอันนั้นน่ะคือการล้มสถาบันหรือความพยายามจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเพราะจากคำพิพากษาของศาลเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาจำคุก6ปีในคดีมาตรา112เป็นสิ่งยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าไอซ์มีความพยายามจะก้าวล่วงสถาบันทำให้คนไทยเกิดความเข้าใจผิดและหากวันนี้คนกลุ่มนี้สามารถยกเลิกมาตรา112ได้อย่างที่บางกลุ่มพยายามต้องการก็จะยิ่งมีผู้คนอย่างไอซ์อีกจำนวนมากด้อยค่าและให้ร้ายในสถาบันเพิ่มขึ้นเหมือนเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสดังนั้นพวกเราอย่าให้เพียงเพราะมีตั๋วปารีสหรือการรับเงินทุนจากต่างชาติที่หวังต้องการมาเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้นในประเทศไทยราชวงศ์ใดจะปกครองสยามก็ขอให้สยามได้ปกครองสยามหาใช่ชนชาติอื่นมาปกครองนี่คือคำที่มีมาแต่โบราณนี่ขนาดมีกฎหมายรุนแรงคุณยังไม่กลัวและถ้าไม่มีกฎหมายสถาบันจะอยู่ได้อย่างไรฝรั่งเศสมีให้เห็นแล้วการที่ทำให้ประชาชนนั้นเกลียดชังสถาบันให้ชาวบ้านลุกฮือล้มสถาบันมีมาแล้วพวกเราคนไทยจึงเป็นห่วงว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่รับเงินทุนต่างชาติที่เขาเรียกกันว่าตั๋วปารีส
ต้องการจะมาเปลี่ยนแปลงระบบในประเทศไทยนะฮะนี่ครับนี่โดยใช้คนอย่างไอซ์เนี่ยออกมาพูดแต่ปรากฏว่าพอมาโดนมาตรา112กลับได้เลือกเป็นส.ส.เพราะพรรคก้าวไกลเป็นผู้จัดส่งกลายเป็นคนที่ต้องคดีล้มล้างสถาบันแล้วมาออกกฎหมายผมเห็นมีคนไปร้องปปช.แล้วคุณไอซ์นับวันรอได้เลยจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งอย่างแน่นอนและถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะครับคุณสามารถย้ำด้วยนะครับว่าถ้าไอซ์รักชนกยังคงฝักใฝ่ระบบคอมมิวนิสต์ก็ไม่ควรมาเป็นตัวแทนประชาชนทำหน้าที่ส.ส.ให้กับประเทศไทยเพราะกฎหมายของประเทศระบุอย่างชัดเจนเรื่องการหมิ่นเจ้าหรือหมิ่นสถาบันนั้นทำไม่ได้ซึ่งระบุในข้อบังคับประมวลกฎจริยธรรมส.ส.และกรรมาธิการปีพ.ศ.2563ระบุไว้ว่าข้อ6สมาชิกและกรรมาธิการต้องจงรักภักดีและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับการกระทำของไอ้นั้นขัดจริยธรรมทั้งสิ้นก่อนหน้านี้ศาลอาญารัชดามีคำพิพากษาจำคุกไอซ์6ปีโดยไม่รอลงอาญาในความผิดมาตรา112ศาลมีคำสั่งให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 500,000 บาททำให้ไอยังไม่สูญเสียสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ก็ขอให้ประธานรัฐสภาอย่านิ่งดูดายต้องตั้งกรรมการสอบจริยธรรมเรื่องนี้ด้วยเพราะการกระทำของส.ส.พรรคก้าวไกลคนนี้ทำผิดข้อบังคับจริยธรรมตามที่ระบุไว้นะครับไออย่ามาปากดีว่ากษัตริย์เนี่ยล้มกษัตริย์กันเองอันนั้นคุณสามารถอธิบายให้ฟังแล้วแต่คุณจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบสำหรับความหมายคำว่าปราบดาพิเศษแต่แม้คำว่าปราบดาพิเศษมันคนละอย่างกับราชาพิเศษนะฮะราชาพิเศษก็คือลูกพระราชโอรสก็ขึ้นสืบทอดราชบัลลังก์แทนพ่อถ้าพ่อสวรรคตหรือยังไงก็ตามแต่ว่าปราบดาพิเศษเนี่ยก็มีการอาจจะมีการต่อสู้อาจจะมีการแย่งชิงบัลลังก์กันนะอันนั้นก็เรื่องของในสมัยโบราณใช่ไหมนี่ฮะท่านผู้ชมฮะยังด้อยความเข้าใจเยอะนะฮะผู้หญิงคนนี้นะฮะคนนี้ก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้นะใช่จะวนเวียนอยู่กับเรื่องสถาบันอย่างเดียวเลยนี่ก็อย่างที่คุณสามารถบอกฮะอย่างที่คุณสามารถบอกละคนอย่างนี้เนี่ยคนทำผิดมาตรา112ได้เป็นส.ส.เพราะอะไรเพราะมันมีพรรคการเมืองที่ชื่อว่าก้าวไกลส่งแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้วกำลังจะมาออกกฎหมายดูสิฮะคนเหล่านี้เคยทำอะไรบ้างสมาชิกในพรรคเนี่ยเคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างขนาดชาวบ้านให้ไปอะไรไปไล่ยุงยังไม่ไปไล่เลยใช่ไหมวนอยู่แต่ไอ้เรื่องเนี่ย112เนี่ย